ความเชื่อเรื่องผีหรือสิ่งลี้ลับอยู่คู่กับสังคมไทยเรามาช้านานเป็นสิ่งที่ต่างคนต่างมีความเชื่อบางคนกลัวและบางคนไม่กลัวเราไม่ลบหลู่กันแต่อย่างไรก็ตามด้วยความเชื่อในสิ่งลี้ลับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์เราอย่างคาดไม่ถึงในอดีตจึงมีการแสวงหาเครื่องรางกันผีพระเกจิคณาจารย์หลายสำนักก็สร้างวัตถุมงคลที่มีอิทธิป้องกันความเล่นลับเหล่านี้ในคลิปวิดีโอนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังที่คุ้มครองคนด้านพูดผีปีศาจไสยศาสตร์ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับเบี้ยแก้หนึ่งในเครื่องรางโบราณที่มีพุทธคุณมากมายทั้งกันภัยกันคุณไสเบี้ยแก้ที่ว่านี้มาจากเบี้ยแก้จนเพราะในสมัยก่อนมักนิยมใช้หอยเบี้ยหรือเงินพุทธด้วงมาใช้ในการบนบานศาลกล่าวพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการบนบานศาลกล่าวส่วนมากมักจะเกี่ยวกับการทำให้สถานการณ์ที่ร้ายแรงกลับกลายเป็นดีขึ้นจึงทำให้เชื่อกันว่าสิ่งนี้คือการช่วยแก้ดวงชะตาที่ตกให้กลับขึ้นมาได้ตามตำรับโบราณได้กล่าวไว้ว่าการทำเครื่องรางชนิดนี้ต้องเริ่มจากการหาหอยเบี้ยมาบรรจุด้วยประหลอดหนัก1บาทที่ผ่านพิธีปลูกเสกจากเกจิคณาจารย์จากนั้นให้เอาชั้นโลงมาอุดใช้ตะกั่วหุ้มแล้วจึงนำเชือกที่ทาด้วยลักมาถักล้อมรอบเพื่อรัดให้แน่นอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ปลุกเสกตามแต่ที่จะต้องการใช้เลิกในการปลุกเสกยิ่งถ้าเป็นเลิกเสาห้าจะเป็นเลิกงามยามดีที่ถือว่าเป็นวันแรงถ้าจะถามว่าทำไมต้องทำเครื่องรางของขลังชนิดนี้ขึ้นจะต้องใช้ส่วนประกอบเหล่านี้เท่านั้น 1. ประหลอดคนโบราณมักเชื่อว่าประหลอดนี้มีชีวิตและเป็นโลหะอาถรรพ์สามารถกันผีได้ชะงักและยังกันกระสุนปืนหรืออาวุธอื่นๆได้ไม่ต่างจากเหล็กไหลเลยทีเดียว 2. ชันโลงถ้าเป็นชันโลงใต้ดินจะยิ่งขังเป็นพิเศษเพราะถือเป็นของอาถรรพ์เช่นกันสิ่งนี้จะช่วยป้องกันได้ทั้งคุณไส 3. ตะกั่วคนโบราณเชื่อกันว่าตะกั่วเป็นเครื่องรางที่เหมาะกับการเสกเพื่อให้คงกระพันชาตรีหรือเป็นมหาอุดเพราะเป็นโลหะที่หาได้ง่ายราคาไม่แพง 4. เชือกผสมน้ำลักลักมีความหมายในตัวของมันอยู่แล้วเมื่อเอามาใช้กับเครื่องรางของขลังชนิดไหนก็ตามก็จะช่วยเพิ่มเสน่ห์และเมตตาได้มากยิ่งขึ้นแต่ถึงแม้จะเตรียมส่วนประกอบได้ครบจนสามารถสร้างเบี้ยแก้ขึ้นมาก็ตามตามตำรับโบราณได้กล่าวไว้ว่าส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เครื่องรางชนิดนี้มีอนุภาพมากขึ้นคือการปลุกเสกที่ทำได้ยากมากหากพระอาจารย์ท่านไหนปลุกเสกจนเบี้ยวิ่งหรือคานออกมาจากพานได้รับรองได้ว่าเบี้ยนั้นมีราคาสูงอย่างแน่นอนสำหรับเบี้ยแก้ของหลวงปู่บุญหลวงปู่จือหลวงปู่รอดในยุคต้นๆนั้นถือได้ว่าหาได้ยากยิ่งและราคาค่อนข้างสูงมากแต่ก็ยังมีผู้สอบแสวงหามาไว้เพื่อครอบครองปัจจุบันการทำเบี้ยแก้ไม่ได้สร้างตามตำรับตำราในโบราณจึงอาจจะมีพุทธคุณที่แตกต่างกันอีกหนึ่งเครื่องรางของขลังที่กันภัยกันผีท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกูเวนนับเป็นวัตถุมงคลที่มีความเชื่อที่มาแรงในปีนี้ที่เน้นผลในด้านโชคลาภและป้องกันผู้ผีปีศาจในฐานะธนบดีหรือผู้ประทานโชคลาภและความมั่นคงมั่งคั่งเจ้าแห่งยักษ์นายแห่งผีที่มีฤทธิ์ขับไล่ความชั่วร้ายและผู้ผีปีศาจวิญญาณร้ายซึ่งก่อนหน้านี้เราจะรู้จักผ่านพิธีกรรมมากมายอย่างเช่นการสวดพานยักษ์ที่มักจัดขึ้นตามวัดต่างๆก่อนที่จะมีการสร้างเป็นรูปเคารพอย่างแพร่หลายในช่วง20ปีที่ผ่านมาในคัมภีร์พุทธศาสนาและฮินดูได้กล่าวไว้ว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นองค์เดียวกับท้าวกูเวนและท้าวไพศรมีบทบาทสำคัญอยู่3ด้านอันได้แก่1บทบาทในด้านการเป็นผู้คุ้มครองดูแลศาสนาซึ่งเราจะเห็นท้าวเวสสุวรรณตามวัดต่างๆอยู่มากมายบทบาทที่2
จะเป็นจตุโลกบาลเทพประจำทิศเหนือและบทบาทที่3คือเป็นผู้สั่งสอนและผู้ช่วยเหลือโดยมีปณิธานในการมุ่งบำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้นมุ่งสู่ปริมาศแม้ว่าท้าวเวสสุวรรณจะมีบทบาทหน้าที่มากมายแต่สำหรับความหมายที่ถูกผลิตซ้ำมากที่สุดก็คือบูชาแล้วรวยและป้องกันผีคติความเชื่อที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานคือการบูชาท้าวเวสสุวรรณแล้วรวยนั้นเนื่องจากมีเหตุและผลที่เชื่อว่าเทพที่มีทรัพย์มากและเป็นผู้เฝ้ากุญแจแห่งพระคลังแห่งสวรรค์มีความมั่งคั่งเหนือกว่าเทวดาทั่วไปเป็นเจ้าแห่งทรัพย์และความร่ำรวยดังนั้นการบูชาท่านจะนำมาซึ่งโภคทรัพย์มหาศาลความเชื่อที่ว่าการบูชาท้าวเวสสุวรรณแล้วกันผีนั้นเนื่องจากท้าวเวสสุวรรณในฐานะที่เป็นจตุโลกบาลหรือที่รู้จักกันในนามว่าท้าวกุเวนเป็นผู้ที่ปกครองเหล่ายักษ์และผู้ผีปีศาจจึงมีฤทธิ์เหนือบริวารทั้งปวงสามารถขจัดสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลให้ออกไปจากชีวิตผู้บูชาหรือผู้ที่มีเครื่องรางท่านไว้ติดตัวโดยมีการสร้างพิธีกรรมเพื่อความศักดิ์สิทธิ์และสิริมงคลแก่ผู้ที่บูชาในเมืองไทยจะเห็นท้าวเวสสุวรรณ5วัดดังอันได้แก่1ท้าวเวสสุวรรณวัดเกตจังหวัดสมุทรสาคร2ท้าวเวสสุวรรณวัดเถนพลายจังหวัดสุพรรณบุรี3ท้าวเวสสุวรรณวัดนางตะเคียน4ท้าวเวสสุวรรณวัดจุกกระเชอจังหวัดฉะเชิงเทราและ5ท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมาในยุคหลังจะสร้างเครื่องรางของขลังที่สามารถพกติดตัวได้โดยเฉพาะท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬารุ่นแรกที่สร้างในปี2545ท้าวเวสสุวรรณรุ่นเทพสถิตวัดสุทัศน์ปี2544หรือจะเป็นท้าวเวสสุวรรณเจ้าคุณศรีสนปี2490วัดสุทัศน์ล้วนแล้วแต่เป็นท้าวเวสสุวรรณที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมีราคาเล่นหาค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนะครับพญาครุฑในบรรดาเทพอันศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนิยมบูชาและให้ความเคารพมากพญาครุฑเป็นเทพที่ผูกพันกับคนไทยมาช้านานเราจะเห็นพญาครุฑอยู่บนสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์อยู่บนหน้าสถาบันหลายๆแห่งหน้าพระอุโบสถอยู่หน้าสถานที่ราชการเอาจริงแล้วคนไทยมีครุฑติดตัวทุกคนไม่เชื่อลองเปิดกระเป๋าเงินดูนะครับครุฑอยู่บนธนบัตรครุฑมีอยู่ทุกที่ที่เป็นราชการเพราะเราเชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือสมบัติเทพดังพระนารายณ์ครุฑยังแทนความหมายถึงมหาอำนาจในการป้องกันคุ้มครองและอีกความเชื่อหนึ่งก็คือครุฑสามารถป้องกันคุณไสป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลป้องกันผู้ผีปีศาจได้ดังนั้นเราจึงจะเห็นคนสมัยโบราณส่วนใหญ่จะนิยมบูชาห้อยครุฑเพื่อติดตัวเพื่อกันฝันร้ายหรือกันผู้ผีปีศาจเวลาเรานอนศรัทธาพญาครุฑแสดงออกมาด้วยความเคารพในสัญญะที่แทนอำนาจและการเทิดทูลสิ่งสูงสุดความยำเกรงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างรูปบูชาและวัตถุมงคลจึงมีความสงสัยของคนไทยเกี่ยวกับการบูชาครุฑทำให้หลายคนเสียโอกาสในการเพิ่มพูนพลังศรัทธาเรื่องแรกจริงหรือไม่ห้ามคนที่เกิดปีมะโรงกับปีมะเสงบูชาพญาครุฑเรื่องนี้เมื่อไปฟังคำอธิบายจากพระเกจิอาจารย์หลายท่านที่สร้างรูปเหมือนบูชาพญาครุฑชี้แจงตรงกันว่าไม่เป็นความจริงคนเกิดปีไหนสามารถบูชาพญาครุฑได้ทุกปีส่วนที่มาของเรื่องนี้เกิดจากตำนานพญาครุฑที่ไม่ถูกกับพญานาคถึงขั้นห้ามหั่นจับกินกันถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องต่างมารดากันก็ตามเรื่องที่2ครุฑเหมาะกับคนที่ประกอบอาชีพข้าราชการเท่านั้นเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงอย่างยิ่งผู้ที่มีความศรัทธาพญาครุฑถึงแม้จะประกอบอาชีพอะไรก็ตามหากมีความศรัทธาสามารถบูชาได้ทุกอาชีพสำหรับปัจจุบันเกจิอาจารย์ของประเทศไทยก็นิยมสร้างพระและวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับพญาครุฑโดยเฉพาะหลวงพ่อวราผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นพระราชาแห่งครุฑผู้ปลูกเสกให้องค์พญาครุฑมีชีวิตทรงคุณค่าทางจิตใจส่วนผู้ศรัทธาพญาครุฑแต่อาจจะมีปัจจัยไม่เพียงพอก็สามารถพกเหรียญบาทที่เป็นพญาครุฑหรือเหรียญ5บาทได้เลือกเอาที่ท่านชอบและศรัทธาก็สามารถมีฤทธิ์มีอำนาจป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันคุณไสได้ไม่ต่างกันมีดหมอ
มีดหมอเป็นวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อเรื่องการปราบผีมาตั้งแต่ยุคโบราณจัดเป็นเครื่องรางของขลังที่มีพุทธคุณหลายด้านทั้งการป้องกันคุณไสยป้องกันตัวเองจากศัตรูขับไล่พูดผีปีศาจแก้อาถรรพ์ในป่าดงพงไพต่างๆมีดหมอที่ขึ้นชื่ออันดับต้นๆของเมืองไทยได้แก่มีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วมีดหมอนั้นมีขนาดใหญ่และขนาดเล็กเหมาะสำหรับพกพาติดกระเป๋าเมื่อต้องการออกเดินทางไปที่ไกลๆหรือต้องการที่จะเข้าป่าดงพงไพก็สามารถพกมีดหมอติดตัวไปได้ทุกที่จัดว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีความนิยมและหายากยิ่งแต่เหนือสิ่งอื่นใดผู้แขวนบูชาวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังจะต้องอยู่ในศีลในธรรมประพฤติตนเป็นคนดีคุณพระศรีรัตนตรัยย่อมปกปักรักษาให้อยู่รอดปลอดภัยถึงแม้จะไม่มีวัตถุมงคลใดๆก็ตามพระเครื่องรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีหรือนามนิยมที่เรียกกันว่าสมเด็จโตผู้สร้างพระสมเด็จวัดระฆังที่โด่งดังมีราคาเล่นหาหลายสิบล้านบาทพระเครื่องของท่านได้รับความนิยมอย่างสูงมากถูกจัดเป็นหนึ่งในพระเครื่องเบญจภาคีหรือสุดยอดวัตถุมงคล1ใน5ของประเทศไทยซึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าขั้นสูงเล่าสืบกันว่าสมัยวิญญาณของแม่นาคพระโขนงเฮียนออกอาละวาดแก่ผู้คนจนได้รับความเดือดร้อนในสมัยนั้นสมเด็จพุทธจารย์โตท่านจึงต้องเดินทางปราบแม่นาคด้วยพุทธคุณของตัวท่านเองนับว่าท่านเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมสูงมากที่สุดในสมัยนั้นแต่การที่จะหาพระเครื่องที่ท่านปลูกเสกมาไว้บูชานั้นอาจจะไกลเกินเอื้อมพระเครื่องรูปเหมือนของสมเด็จพุทธจารย์โตจึงเป็นที่นิยมที่มีผู้สอแสวงหามาบูชาไม่ว่าจะปลูกเสกจากวัดไหนก็ตามหากเป็นรูปเหมือนของท่านแล้วถือว่ามีพุทธคุณเป็นที่เกรงกลัวของพวกพูดผีปีศาจยิ่งนักเป็นไงมั้งครับก็จบลงแล้วนะครับทั้งหมด5อันดับเครื่องรางของขลังกันผีกันคุณไสยกันสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลที่เป็นความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายชนิดตามแต่ความเชื่อของแต่ละพื้นที่เครื่องรางทั้ง5ชนิดที่นำเสนอนี้เป็นเครื่องรางยอดนิยมในวงการพระเครื่องเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีอนุภาพขับไล่สิ่งอัปมงคลปัดเป่าเสนียดจันไรคนที่พกเครื่องรางของขลังกล่าวมาข้างไปไหนมาไหนไม่ต้องกลัวผีกลัวสางสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ